่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศออกมาว่าจะไม่มีการเลื่อนแน่นอนแต่ว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วที่สุดแล้วก็เลื่อนออกไปเป็นปลายเดือนมิถุนายนค่ะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ได้ประกาศเลื่อนการจัดงานนะคะจากวันที่12ถึง23พฤษภาคมปี2020เลื่อนไปเป็นปลายเดือนมิถุนายนนะคะจากผลกระทบของเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19นอกจากนี้งานแถลงข่าวยังเป็นทางการที่กำหนดเอาไว้ก็คือวันที่16เมษายนก็มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนออกไปเช่นกันนะคะซึ่งก็เป็นการตัดสินใจหลายๆอย่างที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สาเหตุสำคัญของการเลื่อนเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้คือว่าประเทศฝรั่งเศสประกาศปิดประเทศจากสถานการณ์อันเลวร้ายของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ตั้งแต่เหตุการณ์ของโควิด-19เริ่มระบาดรุนแรงในยุโรปส่วนเทศกาลหนังเมืองคานส์เนี่ยก็เป็นงานแรกๆที่สื่อสำคัญของฮอลลีวูดได้ตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่านะคะจนกระทั่งช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้จัดก็ยังคงประกาศนะคะว่าจะไม่มีการเลื่อนไม่ยกเลิกแต่ว่าทางเว็บไซต์ Variety เนี่ยเคยรายงานเอาไว้ว่าเหตุผลหลักที่ผู้จัดเทศกาลหนังเมืองคานส์ยังไม่ยอมยกเลิกงานตั้งแต่ช่วงแรกๆเพราะว่าทางทีมงานค่ะเขาไม่ได้ซื้อประกันที่ครอบคลุมการเสียหายหากต้องมีการยกเลิกซึ่งงานนี้เนี่ยงบประมาณในการจัดเนี่ยสูงถึง30ล้านยูโรหรือว่า 1,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการขายสปอนเซอร์ไปแล้วมากมายจากแบรนด์ Royal นะคะโชพาดมาสเตอร์การ์ดนะคะคูริงแล้วก็เทศกาลหนังสำคัญเนี่ยต้องโดนยกเลิกไปเพราะว่าโควิด-19 อย่างเช่น Tribeca Film Festival ในนิวยอร์กแล้วก็งาน South by Southwest ในเท็กซัสก็เลื่อนออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเทศกาลหนังเมืองคานส์เนี่ยเคยเลื่อนการจัดไปแล้ว1ครั้งในปีคริสต์ศักราช1946อันนั้นเป็นเหตุผลของช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และมีเพียง1ครั้งเท่านั้นที่ยกเลิกการจัดงานไปนั่นคือปี1968ที่นักศึกษามีการลุกฮือขึ้นมาก่อจลาจลทั่วโลกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเลื่อนครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ